สบายดีสำหรับมื้อนี้สิพามาเฮ็ดขนมสั้นใบเตยสูตรอ่อนๆเนื้อนุ่มๆแซ่บๆเลยเนาะอัดให้เบิ่งมาเบิ่งทางในมันเนาะสำหรับขนมสั้นนี่ตัดออกมาใหม่ๆเลยเนาะปะสมองหนึ่งก็สิได้จังซี่เนาะสำหรับสั้นมันก็งามดีเนาะสั้นมันก็สิได้จังซี่เนาะสำหรับเนื้อมันก็อ่อนดีเนาะสูตรนี้อ่อนเหนียวดีเนื้อของสั้นของแร่มันเนาะสั้นมันเนาะสำหรับสูตรนี้ก็ง่ายๆเลยเนาะสิใส่แป้งขนมสั้นกาสาวังมันเป็นแป้งของไทยเนาะเฉพาะเฮ็ดขนมสั้นโดยเฉพาะเลยวิธีเฮ็ดกันง่ายๆเนาะอยู่ทางหลังก็เขียนบอกไว้เลยแป้งทงนึ่งกับน้ำบักพร้าวผสมน้ำให้ได้ผ่าน ml เนาะก็สิเต็มจอกตัวนี้ผ่าน ml คันบ่มีแนวผ่องก็ใส่กะทิป่องใหญ่นี่ป่องนึ่งกับน้ำป่องนึ่งก็พอดีผ่าน ml เลยน้ำตาลถ้วยน้ำหวานหรือว่าปรับได้ตามใจมากเลยเนาะไผมักหวานก็นี่ก็สามารถเติมหรือว่าไผบ่มักหวานก็สามารถลดเกลือปลายบ้วงมาผสมเลยก็มาผสมเลยเนาะใส่แป้งถุงหนึ่งสำหรับสั้นของกะทิเนาะน้ำตาลถ้วยน้ำหวานเกลือเครื่องบ้วงกาแฟแล้วก็มาผสมน้ำเนาะอันนี้เป็นน้ำกะทิป่องนึ่งแล้วก็น้ำลาเติมใส่ให้มันได้ผ่าน ml สำนี้เนาะผ่าน ml ก็มาทอดใส่กับแป้งเลยทอดแล้วก็คนให้มันเข้ากันแล้วก็มาคนให้มันเข้ากันเนื้อแป้งกะสิได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็สิพักไว้ก่อนให้มันในพักจัก30นาทีเนาะแล้วก็มาเฮ็ดสั้นต่อไปเลยมาสั้นที่2เนาะสั้นของใบเตยกะสิมีน้ำใบเตยเข้มข้นอยู่500 ml กะทิพาว500 ml แป้งถุง1น้ำตาลถ้วยน้ำหวานเกลือปลายบ้วงมาผสมเลยเนาะกะสิมาผสมเลยเริ่มจากแป้งแป้งถงนึ่งน้ำตาลถ้วยน้ำหวานเกลือปลายบ้วงแล้วก็น้ำใบเตย500 ml น้ำกะทิป่องนึ่งว่า500 ml ถ้าบ่มีแนวผองก็ใส่ตัวนี้เป็นตัวผองเลยใส่น้ำบักพร้าวป่องนึ่งแล้วก็น้ำใบเตยป่องนึ่งแล้วก็มาคนให้มันเข้ากันแล้วก็มาคนให้มันเข้ากันดีแบบนี้แล้วก็สิปะไว้30นาทีให้แป้งมันในเวลาเฮานึ่งออกมาเนื้อขนมเฮามันจังสิเหนียวนุ่มดีเนาะพักแป้ง30นาทีสำหรับ3ตัวนี้และแม่งสีของสั้นใบเตยก็สิได้ประมาณนี้คันไผมักเขียวๆก็สามารถหยอดสีตื้มเข้าไปได้เนาะตัวขาวนี่มันสั้นของกะทิทับอิดกับมานึ่งถาดก่อนเนาะนึ่งถาด5นาทีให้ถาดมันฮ้อนแล้วจะค่อยใส่ก้อนที่ใส่ทุกเทือกต้องคนก้อนแป้งเพื่อว่าให้แป้งที่มันนอนอยู่ลุ่มให้มันขึ้นมา
ก็ใส่เลยถาดทับทิมพอดีให้มันท่วมก้นถาดแล้วก็ปิดไว้ม่อง5นาทีแล้วจะค่อยไปตื้มซั้นต่อไปหลังจาก5นาทีแล้วเนาะแล้วเราก็มาเปรี้ยวซั้นต่อไปเลยวันนี้แกสิมาเปรี้ยวซั้นของมันนะสีใบเตยแล้วก็ปกไว้อีก5นาทีแล้วก็มาตื้มซั้นต่อไปเลยเฮ็ดสลับไปมาซั้นของกะทิแล้วก็ซั้นของใบเตยจนเฮาพอใจเนาะว่าอยากได้จักซั้นเฮาก็เฟี่ยวไปจังซี่เนาะกระปุกไว้5นาทีกันมาเฟี่ยวซั้นต่อไปเลยพอสั้นสุดท้ายแล้วเนาะเฮาว่าสิบ่ตื้มอีกแล้วเฮาก็งวมไว้จังซี่นึ่งต่อไปอีก20นาทีแล้วจะค่อยปุ่งแป้งมันเหลือน้อยนึงก็มาใส่พินดอกไม้นึงซ้ำแป้งอัดให้เบิ่งมาเบิ่งทางในมันเนาะสำหรับขนมสั้นนี่ตัดออกมาใหม่ๆเลยเนาะปะสมองหนึ่งก็สิได้จังซี่เนาะมันก็อ่อนดีเนาะสูตรนี้อ่อนเหนียวดีเนื้อของสันของแร่มันเนาะสั้นมันเนาะ